ะเป็นช่วงเวลานาทีทองของคุณที่จะมีบุตรหลานบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆและจะได้อะไรที่แบบเหนือความคาดหมายเช่นกันทำมาค้าขึ้นเป็นเงินเป็นทองค่ะแต่มีข้อเดียวเลยช่วงนี้มีความอบอุ่นหัวใจค่ะใครปิ๊งปังกับใครอยู่ก็จะมีคนมาชอบวันพฤหัสวันพฤหัสนะคะจะบอกว่าทำทานเลยใส่บาตรถวายสังฆทานซื้อปลาจากตลาดสดไปปล่อยกี่ตัวก็ได้พันอะไรก็ได้ปล่อยชีวิตเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็ทำทานหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟวัดหรือเห็นเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเจอคนผู้ยากไร้ก็ช่วยเหลือซื้ออาหารให้ซื้อหรือให้ทานแบบไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะคะจะเป็นช่วงเวลานาทีทองของคุณที่จะมีบุตรหลานบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆมาช่วยงานและจะได้อะไรที่แบบเหนือความคาดหมายเช่นกันนะคะทำมาค้าขึ้นเป็นเงินเป็นทองค่ะแต่มีข้อเดียวเลยใครที่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งทุกรูปแบบหรือวิญญาณหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่อยๆหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียของชีวิตเนี่ยจะโดนฉุดลงฉะนั้นในนี้ทำบุญเรื่องชีวิตใช่ค่ะชีวิตแรกแล้วเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ำอย่าไปเล่นน้ำลึกหรือถ้าว่ายน้ำไม่คล่องก็เรามาระวังห่างดีกว่าเรามาระวังหกล้มลื่นดื่มน้ำเยอะขึ้นแล้วก็ทำบุญด้วยน้ำในนี้เรื่องสัตว์ด้วยนะคะให้อาหารสัตว์หรือว่าทำบุญกับสัตว์ด้วยปล่อยปลาก็ได้ถ่ายชีวิตและในนี้เรามาระวังห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์หรือห้ามลงทุนตั้งแต่วันนี้จนสิ้นปีแบบหนักๆอย่าพึ่งเพราะในนี้หมายถึงภาพลวงตามีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกแม้กระทั่งใครเข้ามาจีบคิดดีๆก่อนมีซ้อนอยู่หรือเปล่าเขาเข้ามาจริงจังหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกลงปลงใจง่ายเกินไปและบางครั้งคุณก็จะรู้สึกเหมือน introvert แบบเศร้าง่ายเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบสังคมนะคะในนี้อาจจะได้ไปเจอในสถานการณ์ที่อึดอัดแล้วเก็บกดนะคะในนี้ก็มันจะมีช่วงเวลาดีๆทำมาค้าขึ้นได้แต่เรามาระวังการโดนหลอกเรื่องหัวใจกับเรื่องการเงินก็ต้องเรามาระวังสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาเป็นวันศุกร์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรบางครั้งคุณรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายเซ็งเครียดจะหมดความอดทนแล้วเนี่ยเห็นไหมเชือกจะขาดอยู่แล้วเรามาระวังฟืนไฟของร้อนและลำไส้แก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอขับถ่ายอาจจะไม่ค่อยเป็นแบบปกติเหมือนเมื่อก่อนแบกรับภาระหนี้สินแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะปวดบริเวณคอบ่าไหล่แต่อาจจะมีการศัลยกรรมผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะหรือว่าการผ่าตัดเพื่อสุขภาพร่างกายบางอย่างได้อะไรมาแบบครึ่งๆกลางๆเช่นความรักก็แบ่งครึ่งๆกลางๆคาราคาซังการเงินครึ่งๆกลางๆได้มาใช้ไม่หมดใช้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช้หมดทั้งคนเดียวจะต้องมีการแบ่งหรือแบบหุ้นส่วนครึ่งๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เต็มๆมาคนเดียวใช่ค่ะในนี้ไพ่ผู้ใหญ่ตัดปีกเวลาจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยหาเองใจเองใช้เองเหนื่อยเองดูแลตัวเองไปก่อนนะคะอาจจะมีการปวดสะบักปวดคอบ่าไหล่หลังด้วยผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับคนของเราหรือไม่ค่อยสนับสนุนงานที่เราจะทำหรือความรักของเราสักเท่าไหร่ก็คือผู้ใหญ่ตัดปีหรือโปรเจกต์ใช่ค่ะแต่หากคุณป่วยโชคดีจะเจอคุณหมอที่เก่งและมีคนดูแลคุณนะคะอันนี้โอเคค่ะต่อไปวันเสาร์คุณจิตภาบอกว่าแม่นมากค่ะคือตอนนี้ลำไส้ลมเยอะไม่ค่อยดีเลยลองกินขิงกินน้ำขิงดูนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างบางทีนั่งอยู่บ่อยๆมันก็จะเกิดลำไส้ไม่ได้ออกกำลังกายค่ะไม่ได้ขับเคลื่อนอันนี้นะคะต่อมานะคะเป็นวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะค่ะช่วงนี้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้อาจจะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวบ่อยช่วงนี้พร้อมจะเดินทางต่างๆและพร้อมเที่ยวหรือพร้อมเดินทางหรืองานที่ต้องไปๆมาๆดีอยู่ค่ะแล้วก็ในนี้หมายถึงการที่อารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในห้องอึดอัดคับแคบหรืออยู่ในสถานที่ที่มืดให้คุณออกมาพบแสงสว่างออกมา
พบกับน้ำหรือเหยียบบริเวณหญ้าดินนะคะในนี้จะช่วยบรรเทาอะไรบางอย่างให้กับคุณค่ะคุณเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยช่วงนี้เหมาะสำหรับการลงทุนลงแรงได้แต่ต้องศึกษาหาวิชาความรู้ให้แน่นก่อนไม่ใช่ว่าลงทุนได้แต่ลงทุนแบบตัวเองยังรู้ไม่เต็มไม่ได้นะไม่ได้ต้องรู้ให้เต็มด้วยช่วงนี้มีความอบอุ่นหัวใจค่ะใครปิ๊งปังกับใครอยู่ก็จะมีคนมาชอบคนที่คุณชอบก็ชอบคุณเหมือนกันเป็นเรื่องราวดีๆของวันเสาร์ใช่ค่ะแต่ระมัดระวังของร้อนฟืนไฟด้วยนะคะค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาช่วงนี้มีอะไรเข้าหาผู้ใหญ่เลยทำอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่น่าจะเหมาะในช่วงนี้หรือของแบบโบราณอย่างเงี้ยทำบุญก็ทำบุญกับบ้านพักคนชราอะไรที่เป็นแบบผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยจะมาช่วงนี้ตั้งแต่จนถึงสิ้นปีโรงพยาบาลสงฆ์หรือพระนะฮะใช่หยุดนิ่งนะช่วงนี้แต่ก็ระมัดระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยเหมือนกันหรือบางคนช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยพยายามจะมีลูกเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบยากหน่อยช่วงนี้แนะนำค่ะซื้อปลาจากตลาดสดไปปล่อยชีวิตเพื่อชีวิตนะคะให้เขาปลาขยับขยายพันธุ์เราก็จะได้มีบุรานสืบพันธุ์ค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะวันสุดท้ายนะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะค่ะมีคนบอกว่าเม่นด้วยค่ะอาจารย์น่าเกิดวันเสาร์บอกใช่ค่ะวันเสาร์อันนี้ก็คือจะเป็นดวงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ31ตุลาคม66นะคะทุกคนค่ะจะมีการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบางอย่างนะคะได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยค่ ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำบุญทำกุศลอย่างมากเลยอาจจะได้ไปงานบุญต่างๆนะคะแล้วก็ในนี้จะทำอะไรได้ชัยชนะถ้าช่วงนี้จนถึงสิ้นปีมีการประกวดแข่งขันชนะค่ะค่ะแล้วก็มีการซ่อมอะไรต่างๆซ่อมแซมอย่างที่บอกนะคะแต่ตัวคุณเองบางครั้งรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวเงียบหรือคิดถึงแต่แฟนเก่าคิดถึงแต่ความทรงจำเก่าๆจะบอกว่าอยู่กับปัจจุบันเลยค่ะถ้าความทรงจำเก่าๆมันทำให้บั่นทอนดูวันพรุ่งนี้ดูวันนี้ดูวันพรุ่งนี้ดีกว่านะเพราะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วค่ะในนี้งานฝีมืออาชีพอะไรที่ทำโดยฝีมือคุณที่ถ้าไม่มีคุณเนี่ยคนอื่นก็ทำไม่ได้เหมือนคุณแต่ไม่ใช่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะใช่ค่ะเป็นวิชาอาชีพเฉพาะทางค่ะอย่างเงี้ยเหมือนชะยาดูดวงก็คือไม่มีใครมาดูแทนได้ใช่ก็คือเฉพาะทางใช่เหมือนช่างทองแม่ครัวทันตแพทย์คุณหมอวิศวกรหรือนักบินหรืออะไรที่ต้องเขาคนนั้นที่ถนัดโดยตรงค่ะงานจะดีนะคะใครที่กำลังมองหางานก็จะได้งานที่ตัวเองถนัดด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วในนี้ก็คืออย่างที่บอกแต่จารกรรมหมายความว่าระมัดระวังของหายโดนขโมยหรือใครที่มีแฟนอยู่แต่ปล่อยประละเลยสกิดและสะบัดอยู่บ่อยๆเนี่ยระวังโดนขโมยนะจ๊ะของวางเอาไว้ก็ระวังหายไว้ใจใครไม่ได้คนยืมเงินก็ระวังหายมีเกณฑ์เจอคนไม่ซื่อนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ